างที่สวิตซ์เนี่ยพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยค่ะส่วนปารีสเนี่ยพาเพื่อนไปเที่ยวเขาอ้างว่าค่ะหมดแล้วค่ะหมดโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วค่ะช่วงนี้ทำงานยังไงครับเป็นทริปที่แบบว่าฮีลใจตัวเองหรือเป็นทริปอะไรคะจริงๆคือเพื่อนไปฮันนีมูนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่หนูเคยบอกแล้วก็อีกอันนึงคือจริงๆเป็นการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวของที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาอยากให้พาคุณแม่ไปเที่ยวก็เลยแบบคุณแม่อยากไปอยู่แล้วก็เลยไปจริงๆช่วงที่ผ่านมาหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกบางมาถามตรงๆโอเคค่ะใช่หลายคนเป็นห่วงความรู้สึกบางเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆหนูเข้าใจได้ว่าทำไมคือโอเคหนูแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคนก็มาคอมเมนต์หัวใจให้เยอะมากๆเป็นพิเศษตอนแรกอยู่ที่สวิตก็แบบเอออะไรหรือแบบตอนแรกก็เอ๊หรือเราร้องเพลงเพราะมากแล้วพ่อเจ๋ก็เลยแบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าหนูแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะสภาพจิตใจโอเคมากๆแล้วก็แต่เราเข้าใจได้ว่าเขาเหมือนแบบให้กำลังใจมาด้วยความแบบบริสุทธิ์ใจอะคือเขาเป็นห่วงความรู้สึกเราจริงๆจะให้หนูออกมาบอกว่าอุ้ยหนูไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องให้กำลังใจมันก็แบบดูแปลกๆดูแบบเขาก็หวังดีกับเราอะเนาะหรือเพลงที่เราเลือกแชร์เลือกร้องแต่ละเพลงที่มันเป็นโดนเอาจริงๆไหมคะเพลงที่หนูร้องเป็นเพลงรักเธอ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็บอกว่าหนูดูในตาเศร้าในตาเศร้าจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะหนาวค่ะหนาวจริงๆว่าพอจะมาเชื่อมโยงกันอย่างนี้เราอยากจะอธิบายเขาเข้าใจมั้ยใช่ค่ะจริงๆก็อยากจะแบบอยากจะบอกเหมือนกันแต่ไม่รู้จะใช้โอกาสไหนที่จะบอกถูกไหมคะเพื่อที่จะให้มันดูเป็นธรรมชาติคือจริงๆหนูก็อยากทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วจริงๆเรื่องมันผ่านมานานมากๆแล้วค่ะผ่านมาปีหนึ่งแล้วแล้ววันนี้คือทุกอย่างอย่างตัวโต้งเองเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับหนูค่ะอันนี้คือพูดจากใจจริงคือมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วด้วยหมายถึงว่าแบบเอ้ยดีใจด้วยนะคือเขาเหมือนเป็นเพื่อนหนูคนนึงอะค่ะที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมากๆแล้วก็ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็น10ปีอะค่ะมันการที่หนูได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่วันนี้หนูไม่ได้เศร้าแบบที่ทุกคนคิดเลยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าอธิบายอย่างยินดีมันเหมือนเห็นเพื่อนคนนึงที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มอะค่ะเขาสดใสมากๆนะคะแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกเออเนี่ยแหละคือความสุขของเขาจริงๆคือความจริงจะต้องพาหลุดออกจากเรื่องนี้แล้วจริงๆใช่ค่ะจริงๆค่ะแล้วแต่ว่าหนูเข้าใจได้ค่ะที่ว่าหนูจะต้องถูกโยงเข้าไปใหม่ไม่ว่ามันจะอาจจะผ่านเวลามาเป็นปีแล้วก็ตามแต่ว่านั่นแหละค่ะแต่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยค่ะจริงๆมันยากไหมกับการที่เราอวยพรแฟนเก่าเขามีแฟนใหม่โมเมนต์มันยากมากเลยเพราะฉะนั้นคนทำไม่ได้ไม่อยากเป็นเพื่อนกันหนูทำได้อ่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เหมือนเราชัดเจนในความสัมพันธ์เราด้วยปางกับโต้งคืออย่างที่หนูบอกว่าตั้งแต่แบบจบความสัมพันธ์กันมาเราก็ชัดเจนในความเป็นเพื่อนมาตลอดเราเหมือนให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนแบบเออให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใดๆก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็ยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่านั่นแหละค่ะอย่างที่หนูบอกจริงๆนะหนูดีใจแบบเออมันเหมือนความรู้สึกมันแบบเหมือนได้เห็นเพื่อนมีความสุขอะแล้วเราก็จะมีความสุขไปเองโดยที่เราก็หนูก็อาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าหนูดีใจกับเขามากเพราะว่าเราเองก็อยากจะเหมือนให้สเปซกับเขาเรียกว่าอะไรแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยจริงๆหนูไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่ว่าสุดท้ายมันถูกโยงอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าต้องมีของเราทุกทีคุณก็จะได้เลิกห่วงใช่ไหมหรือต้องมีจะได้เลิกโยงแชปเตอร์ใหม่ของปางเริ่มหรือยังคะไม่มีค่ะไม่มีช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาคุยกับปางเลยหรอตอบว่ายังไงดีคือหนูยังไม่พร้อมที่จะแบบไปเพราะว่าหนูแบบทำงานเยอะการเวลาที่หนูจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครหนูรู้สึกว่าแบบหนูก็ต้องให้เขาเต็มที่ด้วยแต่วันนี้มันยังไม่มีความรู้สึกแบบว่างนะแล้วแบบอยากออกไปนั่งเดทเริ่มต้นใหม่กับใครแสดงว่ามีชายชวนเดทใช่มั้ยเออใช่มั้ยเดี๋ยวพูดหลุดอีกทีนึงใช่ดิก็เป็นธุรกิจปางโอ๊ยไม่ได้เล่าเลยอ่ะหลุดแล้วเด้อประมาณนั้นแต่ว่ามันเหมือนเราก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เราแบบอยากเสียสละวันหยุดเพื่อที่จะออกไปนั่งศึกษาใครจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะคือทุกคนที่เข้ามาเป็นคนที่แบบไนท์หมดแต่ว่าเราเองมากกว่าที่แบบเราอยากเก็บวันหยุดของเราไว้กับตัวเรามากกว่าที่จะแบบให้คนอื่นยังไม่พร้อมอ่ะพอได้ใช้ชีวิตโสดแล้วมันสบายกว่าเหรอคะหรือมันใช่ค่ะถ้าหนูว่างกว่านี้หนูก็อาจจะแบบพร้อมเปิดใจกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือยุ่งมากจริงแต่ผู้ชายหรือว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยโสดพอมันโสดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองมากที่สุด
ก็คือไม่เชิงเป็นตัวของตัวเองแต่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นคือเมื่อก่อนทำงานเวลาที่มีก็เอาไปใช้กับแฟนเลยใช่ไหมแล้วพอตอนนี้มันกลายเป็นตรงนั้นมันว่างขึ้นมันเหมือนเราก็เลยได้เอามาใช้กับตัวเองทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบเออมันก็ดีเหมือนกันเรียกง่ายๆคือเก็บวันหยุดไว้ให้กับความโสดใช่ค่ะเออแล้วผู้ชายคนนั้นเขาว่ายังไงอ่ะไหนหรอคะเขายังมีความพยายามต่อเนื่องจะบอกว่าหนุ่มๆเขาเขาก็เข้าใจได้หนูว่าเขาเข้าใจได้ว่าเรายังไม่พร้อมแล้วก็จริงๆอยู่ในสถานะที่แบบค่อยๆรู้จักกันไปดีที่สุดหรือว่าขอไปในวันที่เธอทำงานก็ได้เราไปรับไปส่งก็ได้อย่างเงี้ยเธอที่บ้านอยู่นี่ปะไม่รู้แล้วพอแล้วเขาหยุดทำเขาไม่หยุดทำคะแนนเลยใช่ไหมยังไม่หยุดทำไม่หนูว่าเขาเข้าใจได้แล้วก็กลายเป็นว่าก็อยู่ในแบบมีระยะแบบนี้ไปดีกว่าเราไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่แค่แบบยังไม่พร้อมที่จะเริ่มมาแต่ว่าอยากมีความรักไหมอยากมีเสมอแต่เมื่อกี้พังบอกว่ามีหลายคนแสดงว่าไม่มีทุกคนแสดงว่ามีหลายคนเข้ามาทำไมนะเอาอีกแล้วแบบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยทำไมนะคะหลายคนใช่ไหมคะเป็นฟิลอยากรู้จักมากกว่าเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครแต่ว่ารู้จักได้ไหมรู้จักได้ให้สเปคของแต่ละคนเท่ากันไหมเท่ากันจริงเหรอเท่ากันคือเขาไม่มีใครล้ำหน้าเขามาจีบกันในรูปแบบไหนอ่ะคือแบบทักเขาความมาจีบหรือว่ายังไงส่วนใหญ่เป็นเพื่อนแนะนำค่ะเขาอยากได้เพื่อนเพื่อนเลยแต่บอกเพื่อนไปแล้วว่าพอแล้วไม่ต้องแนะนำแล้วเพื่อนเติบตลอดเลยใช่ไหมคะใช่คือพอแนะนำมาแล้วเราอ่ะไม่ได้คุยกับใครเลยมันจะดูไม่ดีมันจะเป็นว่าเขาก็จะรู้สึกว่าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแต่จริงๆหนูไม่ได้อะไรเลยค่ะแค่ยังอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนมากคือนอกวงการเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะในวงการมีไหมคะอะไรเนี่ยมีดูอยากรู้ว่าบาลานซ์ไหมนอกในอะไรในวงการไม่มีค่ะถ้าถามตรงคือรู้สึกว่าเราฮอตไหมคือมันมีคนอยากรู้จักแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าแบบเขาอยากจะจีบเราเพราะว่าใครอยากรู้จักคือในวงการที่บอกว่าไม่มีนี่ไม่มีเพื่อนแนะนำมาแต่คือเขาทักมาเองอย่างนี้ป่ะเธอคือถ้าหนูไม่ได้เริ่มคุยกับใครหนูจะไม่นับว่าเขาจีบหนูอ่ะก็คือศูนย์อ่ะศูนย์ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะยังไม่มีเวลาโอเคค่ะ